หลักๆแล้วถ้าผมไปทำความเข้าใจมาคือคนส่วนใหญ่เกษียณเนี่ยมักมีเงินเก็บไม่เพียงพอแปลว่าวางแผนแล้วมันล้มเหลวอ่ะล้มเหลวซะส่วนใหญ่มีคนซักเซสประมาณไม่น่าจะเกิน 10% โอ้มันยากเหรอครับหรือมันมีเหตุผลอะไรที่รู้สึกว่ามันไปไม่ถึงสักทีเพราะอะไรก็หลักๆผมขอยกตัวอย่างจากประสบการณ์ผมละกันสัก6ข้อนะครับว่าทำไมเขาวางแผนเกษียณแล้วถึงไม่ซักเซสอันดับแรกที่เห็นบ่อยๆก็คือไม่ได้คิดเงินเฟ้อนะฮะคนก็คิดว่าก๋วยเตี๋ยวจานละ15บาทหรือไม่ใช่เดี๋ยวนี้15บาทแต่นี่มัน30แล้วถูกไหมรู้อยู่เลยนะ15 บาทใช่ๆ15บาทสมัยผมเรียนนะ15บาทนะฮะเดี๋ยวนี้มัน30 40แล้วเอ๊ะแล้วถ้าจะเกษียณในสัก10กว่าปีเนี่ยมันไม่ใช่แค่นี้สิมันอาจจะเป็น50 60หรือ100นึงก็เป็นไปได้ถ้าผมรุ่นผมเหมือนกันนะตอนนี้ผม30กว่านิดๆเนี่ยผมอีก30ปีผมว่าแต่100แน่เลยแต่100ฮะแต่100แต่100แน่นอนดังนั้นเนี่ยคนก็คิดว่าเอ้ยฉันอยากจะสมมติว่ามีเงินสัก 20,000 ก็จะเป็น 20,000 อย่างนั้นตลอดไปอย่างนี้แสดงว่าเขาเข้าใจความผิดพลาดแล้วนะเขาก็จะใช้ตัวเลขง่ายๆเดือนละ 20,000 ปีละ 240,000 คูณไปหลังเกษียณ20ปีก็เก็บสัก 4-5 ล้านก็พออะไรพวกนี้ซึ่งจริงๆมันไม่พอเป็นความผิดพลาดที่เขาไม่ได้คำนวณซึ่งเงินเฟ้อเนี่ยน่ากลัวกันนะผมว่าน่ากลัวนะให้ยิ่งยาวมันยิ่งเหมือนเราลงทุนมันก็ทบต้นเหมือนกันทบต้นใช่ใช่ผมเคยคิดว่าประมาณ20อาจจะ20ปีเงินเฟ้อ 2.5 อาจจะต้องคูณ2นะครับต้องคูณ2เข้าไปแบบก๋วยเตี๋ยวจานละ60อาจจะกลายเป็น120อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นใน20ปีใน20ปีข้างหน้านะฮะตัวเลขคร่าวๆนะตัวเลขคร่าวๆซึ่งแปลว่าสมมุติว่าเราตอนหน้าวันนี้บอกว่าเงิน5ล้านเพียงพอถ้าสมมุติละ60เลยแต่แปลว่าแต่จริงๆแล้วเราอีก20ปีเกษียณก็ต้องคูณไปเลยก็เป็น10ล้านใช่ใช่ทำนองนั้นฮะดังนั้นเนี่ยปกติผมจะบอกทุกคนนะเวลามาคุยกับผมก็คือ คุณต้องมีเงิน10ล้านเนี่ยอาจจะอยู่ไม่สบายก็อยู่พอได้แต่อาจจะไม่ได้สบายมาก10ล้านในความหมายของหนู10ล้านตอนนี้หรือ10ล้านในอนาคต10ล้านในอนาคตที่เขาจะต้องมีเนี่ยหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเงิน10ล้านเนี่ยโอ้ยมันเยอะแล้วใช่มาถึงเกษียณปุ๊บซื้อบ้านซื้อรถอะไรหมดใช่ใช่จริงมันนิดเดียวมากนิดเดียวมากนิดเดียวมากนี่คือประเด็นแรกคือไม่ได้คำนวณเรื่องของเงินเฟ้อครับผมค่ะประเด็นที่2คือที่เห็นมากที่สุดก็คือพึ่งพาการออมภาครัฐมากเกินไปนะครับเช่นประกันสังคมประกันสังคมแล้วประกันสังคมฉันเก็บกับประกันสังคมฉันไปใช้บัตรทองอะไรเงี้ยบัตรทองคือค่ารักษาพยาบาลค่ารักษาพยาบาลนะครับจริงๆประกันสังคมเนี่ยให้ถ้าคำนวณดูแล้วเนี่ยอาจจะเดือนนึงผมว่าไม่ถึงหมื่นมั้งตอนนี้ที่เขาจะหักเราเนี่ยเพราะว่าเขาลิมิตเราที่เงินเดือน 15,000นะครับ750ใช่เขา750ดังนั้นเนี่ยที่คุณคิดว่าคุณจะไปใช้เงินในอนาคตแบบหลักหมื่นหรือเป็นไปได้ยากต่อให้อนาคตอาจจะมีเพิ่มเป็นหลักพันแต่ผมว่าก็ยังอาจจะพึ่งได้แต่ไม่ควรจะเอาเป็นหลักใช่ใช่พึ่งได้เหมือนกันคืออย่าพึ่งมากเกินไปมากกว่าอย่าพึ่งมากเกินไปพึ่งได้แต่อย่าพึ่งมากเกินไปแต่ว่าก็ยังมีดีแหละที่อันนี้มาคอยช่วยใช่ใช่แต่คุณก็ต้องวางแผนหลักของคุณเองด้วยใช่ครับใช่ส่วนประเด็นถัดไปก็จะเป็นเรื่องของคาดการค่าใช้จ่ายหลังเกษียณน้อยเกินไปนะครับมันจะมีบางเคสเนี่ยเงินเดือนก็หลักแสนนะฮะแต่ว่าเวลาผมถามว่า อยากจะใช้เงินหลังเกษียณเท่าไหร่นะก็เขาจะบอกว่าสัก 20,000 ต่อเดือนโอ้ลดทั่วภาพเลยนะลดทั่วภาพเลยนะเป็นคนพอเพียงดีพอเพียงนะครับซึ่งบางทีเขาลืมคิดไปว่าบางทีเขาต้องมีค่าบ้านนะแค่ซ่อมแซมรีโนเวทบ้านอาจจะต้องมีอาจจะอยู่มาละ20-30 ปีใช่ๆๆอาจจะมีค่ารักษาพยาบาลครับเพราะยิ่งแก่ตัวลงไปเนี่ยค่ารักษาพยาบาลต้องมันยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆเวลาเราไปหาหมอระยะเวลาของการเกษียณเนี่ยมันจะมี3ระยะนะครับระยะแรกเขาเรียกว่า active retirementคือยังมีแรงยังมีแรงอยู่นะครับไปไหนมาเองได้ใช่ๆสัก60-70อ่ะประมาณนั้นนะครับไปเที่ยวนะครับ อยากจะไปไหนไปเฮฮากับเพื่อนได้นะครับแต่หลังจากสัก70-75เนี่ยจะเริ่มเรียกว่าเป็น passive retirement เริ่มจะต้องอยู่กับบ้านต้องนอนมากขึ้นนะครับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นก็จะเป็นค่ารักษาพยาบาลนะครับพอ75-85อะไรพวกนี้ก็จะเป็นผมเรียกว่า extremely passiveretirement เรียกว่าเกือบจะติดเตียงเลยใช่ใช่คือถ้าคุณมีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรพวกนี้นะครับคุณก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเช่นอย่างคุณแม่ผมเนี่ยเขาเป็นมะเร็ง
นะเป็นมะเร็งที่ทรงอกนะครับครับก็เขาต้องจ้างคนมาดูแลที่ในชีวิตประจำวันนะครับเพราะว่าเวลาทำนู่นทำนี่มันไม่สะดวกเดือนนึงเท่าไหร่ครับขั้นต่ำเลย15,000โอ้นะครับขั้นต่ำเลย15,000ไม่ถูกนะไม่ถูกไม่ถูกอะไม่ถูกนะฮะ15,000ก็ยังหาคนยากเลยอาจจะต้อง20,000ใช่ไหมต้อง20,000นะแล้วถ้ายิ่งในอนาคตอาจจะต้อง30,000ไหมเนี่ยใช่ใช่นะครับดังนั้นเนี่ยเอ้ยแล้วถ้าเป็นคนโสดล่ะคนโสดก็ต้องเตรียมเงินก้อนนี้เลยนะเพราะว่าไม่มีลูกไม่รู้ให้ใครดูไม่มีใครช่วยดูแลให้แม้กระทั่งลูกเองก็บางทีไม่สามารถดูแลได้เต็มที่ถูกไหมอาจจะไม่มีเวลาไม่มีความชำนาญใช่ใช่ก็ต้องจ้างคนยังไงก็ต้องจ้างคนอยู่ดีครับดังนั้นเนี่ย20,000ที่เขาบอกต้อง plus กับค่ารักษาพยาบาลค่าคนมาดูแลเราในอนาคตเนี่ยซึ่งการที่จะวางแผนให้ดีมันควรจะแยกคือ20,000เนี่ยเป็นเพียงแค่ค่าใช้จ่ายปกติเพื่อดำรงชีพแล้วกันแต่ค่ารักษาพยาบาลที่มันแอดออนมาเนี่ยก็ควรจะต้องแต่ว่าต้องเพิ่มเงินการเกษียณอีกก้อนหนึ่งก็ต้องกันไว้อีกก้อนหนึ่งนะครับว่าตรงนี้เป็นค่ารักษาพยาบาลซึ่งในการวางแผนทางการเงินเนี่ยการจัดการเรื่องค่ารักษาพยาบาลเนี่ยเป็นการจัดการที่ค่อนข้างยากสุดละเพราะว่ามันไม่รู้เพราะมันไม่รู้นะฮะเพราะว่ามันเป็นสมมติว่าปีนั้นไม่ต้องจ่ายก็ได้ครับเพราะไม่ได้เป็นอะไรปรากฏว่าอีกปีนึงล้มเข้าผ่าตัดใหญ่ก็จ่ายหลายแสนก็ได้งั้นวิธีการป้องกันที่ดีก็ทำไงซื้อประกันหรือว่ายังไงผมเรียกว่าเป็น healthcare fund นะฮะครับก็คือเงินส่วนนึงเนี่ยต้องลงทุนทิ้งไว้นะครับอีกส่วนนึงเนี่ยแน่นอนนะต้องมาซื้อประกันเพื่อลดความเสี่ยงที่เราต้องจ่ายเยอะเกินไปไม่ใช่จ่ายเยอะเกินไปจ่ายในสิ่งที่เราไม่รู้ในอนาคตนะดังนั้นเนี่ย protection ไว้ก่อนเพราะฉะนั้น healthcare fund มันก็จะต้องมีเงินทั้งลงทุนด้วยครับนะครับเพื่อเราใช้จ่ายในอนาคตกับเงินที่ส่วนหนึ่งก็ไปซื้อประกันแต่สำหรับอย่างแคสเนี่ยคุณแม่เพชรก็เพิ่งเกษียณเหมือนกันผมก็ไปสอบถามตัวพวกประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุปรากฏว่าโอ้โหเบี้ยแพงมากแพงแพงปีนึงเนี่ยขั้นต่ำๆก็แสนผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราเก็บไอ้เงินแสนนึงต่อปีเนี่ยไปลงทุนเองอย่างนี้พอได้ไหมฮะถ้าคุณไปลงทุนเองเนี่ยคุณต้องเข้าใจก่อนว่าค่ารักษาพยาบาลเนี่ยมันเพิ่มขึ้นปีละ6-8% หกถึงแปดเปอร์เซ็นต์เยอะเยอะเยอะนะถ้าสมมติว่าคุณไปลงทุนเนี่ยคำถามคือคุณไปลงทุนอะไรมันได้6-8%ในปีเดียวที่ไม่มีความผันผวนนะยากยากนะยากดังนั้นเนี่ยปกติก็คือถ้าลูกค้าเนี่ยมีความสามารถประมาณไหนรับความเสี่ยงได้ขนาดไหนก็ทำประมาณนั้นส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็ต้องอย่าทำอะไรเสี่ยงๆครับนะฮะก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถทำได้คนถัดไปมีอะไรครับที่ทำให้คนไม่ถึงก็อยากเกษียณอายุเร็วเกินไปอันนี้จะเกิดขึ้นเจนผมเลยเจนคุณเลย เวลาไปคุยเนี่ยก็จะบอกว่าพี่ผมสัก40-45ไม่เกินละผมอยากจะเลิกละนะฮะเลิกไม่อยากทำงานแล้วไม่อยากทำงานแล้วอยากเป็นอะไรpassive incomeใช่ใช่ใช่อยากจะทำอย่างนั้นนะครับประเด็นเลยทำได้ไหมหรือควรทำไหมอีกเรื่องนึงจริงๆผมมองว่าถ้าอยากทำก็ทำได้เพียงแต่ว่าเราต้อง change lifestyle หมายถึงว่าไลฟ์สไตล์ที่เราบริโภคอะไรพวกนี้ก็อาจจะต้องลดลงเราก็ต้องเก็บเงินมากขึ้นคือเราต้องกำหนดเป้าหมายเลยว่าสมมติว่าอายุ33ต้องการสัก45อีก12ปีถูกไหมครับเราอยากจะมีเงินเท่าไหร่เราต้องลงทุนเท่าไหร่แล้วถ้าก้อนนั้นเนี่ยมันเยอะเกินไปเราต้องลดอะไรบ้างต้องคิดเป็นแบ็คเวิร์ดกลับมาครับครับนะครับว่าเราต้องทำอะไรบ้างนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมีได้2กรณีคือเกษียณเร็วเกินไปเนี่ยคือเราอยากเกษียณกับบริษัทเนี่ยมีโครงการดีๆให้คุณไปพักผ่อนอยู่บ้างให้คุณพักอยู่ให้เร็วขึ้นนะครับผมทำเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์มาก่อนครับนะก็ถามว่าทำงานหนักไหมทำงานหนักนะครับแต่ว่าสิ่งที่เห็นก็คือพออายุช่วงหนึ่งเนี่ยเห็นรุ่นพี่ๆนะครับสักไม่เกิน55เนี่ยประมาณ50ก็จะมีโครงการดีๆมาโครงการดีๆมานำเสนอว่าเนี่ยอยู่บ้านได้แล้วให้เป็นแพ็กเกจให้เป็นแพ็กเกจเด็กรุ่นใหม่เข้ามาครับถูกกว่าแล้วก็เดี๋ยวนี้มีอะไรนะ AI ถูกไหมมี AI เข้ามาแทนคนนะครับครับดังนั้นเนี่ยผมว่าการที่เรากำหนดอายุเกษียณเร็วมากเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้เราต้องเตรียมเงินมากขึ้นพอยิ่งเตรียมเงินมากขึ้นที่เป็นก้อนใหญ่มากขึ้นระหว่างทางที่ใช้ชีวิตมันก็อาจจะกลับกลายเป็นว่าโอ้โหเราอาจจะใช้เงินไม่ได้มากนะไม่ได้มากนักใช่ทำให้ระหว่างทางอาจจะมีความสุขกันใช่ใช่ใช่ต้องบาลานซ์ดังนั้นเนี่ยบางทีเราสมมติว่าเราเกษียณอยากเกษียณ45สมมติไหมครับที่เหลือเราอาจจะทำงานก็ได้แต่ทำงานที่เรา
ที่เรารักหรือที่เราเลือกเวลาได้สิ่งที่ชอบใช่ใช่ไม่จำเป็นจะต้องแบบโอ้เครียดตลอดเวลาในการทำเพราะไม่ทำงานเนี่ยอาจจะต้องมานิยามกันใหม่ว่าไม่ใช่ทำงานคืออยู่เฉยใช่ใช่อาจจะทำแหละอาจจะเป็นงานที่ชอบและตรงจริตมากที่สุดมากที่สุดแล้วก็มีรายได้มาระดับหนึ่งอาจจะไม่ได้เยอะเท่าเดิมใช่ถูกแต่มันไม่ใช่ศูนย์แน่นอนเออแน่นอนแน่นอนครับอันนี้อาจจะเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีกว่าถูกครับถูกครับอันนี้จะเป็นโจทย์ว่าถ้าเกษียณก่อนกำหนดเนี่ยผมเห็นมาเยอะแล้วก็คือไม่สามารถเกษียณได้จริงอีกอันนึงก็คือที่เห็นบ่อยๆนะฮะก็เป็นรุ่นคุณเหมือนกันรุ่นผมอีกแล้วเหรอรุ่นผมนี่มีหลายอย่างเกี่ยวกับการเกษียณใช่ๆนะครับก็คือกำหนดคาดการอายุขัยน้อยเกินไปเคยเห็นนิตยสารไทม์ฉบับหนึ่งนะเขาบอกว่าเด็กเกิดวันนี้อายุถึง100ปีโอ้นะครับมีค่าเฉลี่ยในอนาคตเลยอาจจะถึงอยู่ถึง100ปีน่ากลัวน่ากลัวมากนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเคยเขียนบทความอันหนึ่งเรื่องข่าวร้ายของคนไทยเมื่อเบี้ยประกันลดลงแล้วมันข่าวร้ายตรงนี้ก็ดีไหมดีครับถูกลงถูกลงดีไหมทำไมเบี้ยประกันลดลงเพราะว่าคนอายุยืนขึ้นคนตายน้อยลงมันจะคิดจากค่าตารางมรณะพอคนตายน้อยลงอายุยืนขึ้นเบี้ยประกันถึงลดลงแต่พออายุยืนขึ้นหมายถึงว่าคุณต้องเตรียมเงินมากขึ้นถูกไหมสมมติว่าวันนี้เนี่ยคนไทยสมัยก่อนนะผู้ชายสัก72ครับค่าเฉลี่ยเดี๋ยวนี้ประมาณ75ครับนะผู้หญิงถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะประมาณสัก77เดี๋ยวนี้80ถ้าผมจำไม่ผิดตัวเลขที่ผมเขียนในบทความเนี่ยก็คือต้องเตรียมเงินเพิ่มขึ้นประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์เลยถ้าอยู่เรายืนถ้าอยากยืนขึ้นไปประมาณ 3-4 ปีโอ้ประมาณ 3-4 ปีต้องเพิ่มเงิน 10% ใช่เพราะว่ามันจะมีเงินเฟ้อด้วยไงโอ้บวกเข้ามาอีกบวกเข้ามาอีกนะฮะดังนั้นเนี่ยการที่เราคาดการอายุน้อยเกินไปเนี่ยมันก็ทำให้เราเสี่ยงต่อการที่เงินหมดก่อนตายเงินหมดก่อนตายรุ่นคุณเนี่ยก็จะมีความคิดว่าเดี๋ยวจะไปทำเขาเรียกว่าอะไรนะการุณยฆาตการุณยฆาตแล้วต้องมีเงินด้วยนะประมาณ 400,000 ผมเคยอ่านไม่ 400,000 ใช่มั้ย 400,000 ตอนนี้นะครับ 400,000 ตอนนี้ก็ต้องเตรียมเงินก้อนนั้นไว้อีกด้วยนะครับต้องเสียเงินดูลำบากจังเลยลำบากครับสุดท้ายก็คือเน้นไปที่สิ่งค่าทางการเงินมากเกินไปไม่ขัดการบูรณาการของแผนก็คือวางแผนต่อองค์รวมวางแผนองค์รวมนะครับเช่นเอ้ยฉันมีประกันบำนาญอยู่แล้วนะครับฉันซื้อ LTF อยู่แล้วฉันซื้อ RMF อยู่แล้วเนี่ยก็คิดว่าสิ่งเหล่านั้นจะทำให้ถึงเพียงพอต่อการเกษียณนะครับแต่จริงๆมันต้องมาคำนวณดูทั้งหมดนะครับว่าสิ่งที่เขามีอยู่เนี่ยในอนาคตอายุ60เนี่ยมันเพียงพอจริงไหมเอามารวมเลยเอามากองรูตรงหน้าเลยว่าพอร์ตมีหุ้น LTF RMF แต่ส่วนเป็นหุ้นเท่าไหร่เป็นตราสารหนี้เท่าไหร่มารวมไปเลยมารวมกันเลยเพชรอีก12ปีใช่ไหมจะเกษียณอีก12ปีเนี่ยสาธุนะอีก12ปีเนี่ยเอ้ยจริงๆต้องมีเงินสมมติมีเงิน10ล้านครับนะครับแต่ว่าสิ่งที่มีอ่ะมีได้แค่5ล้านงั้นต้องเหลืออีก5ล้านเราก็ต้องไปวางแผนด้วยการวางแผนการเกษียณคร่าวๆก็คือ1คือเราต้องกำหนดก่อนว่าเราอยากเกษียณอายุเท่าไหร่อายุขัยประมาณไหนนะเราก็ดูพ่อแม่เรานะครับยังมีเบนช์มาร์คมีเบนช์มาร์คนะฮะคืออย่างคุณพ่อผม80ยังแข็งแรงก็หมายความว่าผมอาจจะต้องบวกไปเป็นอีก85 90ก็เป็นไปได้แต่ก่อนเนี่ยแผนผมอายุขัยที่80พออายุ80ผมต้องเพิ่มละอายุเกษียณผมก็จะเป็น65ครับแต่เดิมเป็น55เพราะว่าเอ้ย65ยังทำงานได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ทำงานแบบเครียดมากครับนะครับหลังจากนั้นเราก็มาดูว่าสิ่งที่เราลงทุนไว้มันเป็นยังไงบ้างก็มีช่องว่างนะครับอนาคตต้องการจริงๆต้องการ10แต่ได้แค่5เราต้องทำยังไงกับมันเพิ่มผลตอบแทนเพิ่มความเสี่ยงไหมต้องใส่เงินลงไปเท่าไหร่รนะครับแล้วก็หลังเกษียณต้องจัดการค่ารักษาพยาบาลยังไงอย่างที่บอกไปก็คือส่วนหนึ่งอาจจะต้องซื้อทำประกันไว้โดยเฉพาะโรคร้ายแรงใช้จ่ายหนักใช้จ่ายหนักๆเช่นโรคมะเร็งนะครับอย่างผู้หญิงก็เป็นมะเร็งทรงอกอย่างเงี้ยทีนึงก็หลายล้านดังนั้นเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นแผนเป็นองค์รวมแล้วแทนที่เราจะซื้อเป็นโปรดักต์ไปงั้นการเกษียณเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วว่าเราจริงจังแค่ไหนเราควรจะเป็นเป้าหมายหลักของชีวิตเป้าหมายหลักของชีวิตและเป็นเป้าหมายที่คนอื่นทำแทนไม่ได้ไม่ได้นะแล้วก็เราไม่สามารถที่จะย้อนเวลากลับไปทำได้ใหม่เหมือนว่าพอเราอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆเราก็มักจะบ่นนี่คือผมประสบการณ์นะรู้งี้10ปีที่แล้วหรือเมื่อตอนฉันเข้าทำงานใหม่ๆฉันไม่ซื้อกระเป๋าอันนี้ดีกว่าฉันไปตำนองนั้นนะฮะดังนั้นเนี่ยต้องเปลี่ยน mindset ตัวเองใหม่ว่าเกษียณอายุค่อยทำเป็นทำเดี๋ยวนี้คือ mindset ที่ผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยจะต้องมีสำหรับแผนเกษียณ
เป็นสิ่งสำคัญเป็นสิ่งสำคัญแต่อาจจะไม่เร่งรีบเพราะมีระยะเวลาใช่ถูก